ประเทศจีนครับรรดาผ้าเอกชนก็ออกมาเรียกร้องให้ทางฝั่งของรัฐบาลรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีการลดต้นทุนลดอัตราดอกเบี้ยมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับธนาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุด4แห่งก็รวมไปถึง Industrial and Commercial Bank of China ก็ถูกกำหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดอยู่ที่10 basis point เหนืออัตรามาตรฐานของข้อตกลงเงินฝาก ในขณะที่ธนาคารรายอื่นนะครับก็จะได้รับคำสั่งให้จำกัดเพดานไว้ที่20 b a s ิสพอยต์ครับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการลดลง40 55เบสิสพอยต์จากเพดานก่อนหน้าของเงินฝากตามข้อมูลของกัวไถจูนาน Securities ความเคลื่อนไหวนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรอบล่าสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นการช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อธนาคารเนื่องจากว่าพยายามที่จะรักษาสมดุลของอาตากําไรขั้นต้นที่ลดลงและคําสั่งของรัฐบาลเพื่อเป็นการเพิ่มการสนับสนุนสินเชื่อให้กับภาคเศรษฐกิจนั่นเองครับประกาศดังกล่าวนั้นมีผลตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปครับโดยได้รับการสื่อสารผ่าน,นกลไกควบคุมดูแลอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่ดูแลโดยธนาคารกลาง นอกจากนี้ครับธนาคารพณิชย์ของจีนก็ยังมีเวลาเหลือเฟือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของตัวเองครับนับตั้งแต่ธนาคารกลางยกเลิกการควบคุมโดยตรงในปี2548อย่างไรก็ตามธนาคารกลางจีนก็ยังคงมีอิทธิพลเยอะมากครับโดยการกําหนดเพดานและขั้นต่ําของอัตราดอกเบี้ยผ่านหน่วยงานควบคุมดูแลอัตราดอกเบี้ยด้วยตัวเองซึ่งนักวิเคราะห์ของ China Merchants e c u r i t i e s นักวิเคราะห์ของบริษัท China m e r c h a n t Securities นะครับก็ออกมาเขียนรายงานนะครับในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอกว่าการปรับล่าสุดนี้จะช่วยลดอัตราดอกเบีย้ยข้อตกลงและการเรียกเงินฝากธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพโดยผลกระทบจะค่อนข้างจำกัดต่อธนาคารรายใหญ่อัตราสูงสุดสำหรับเงินฝากข้อตกลงจะอยู่ที่ร้อยละ1.25สําหรับธนาคารขนาดใหญ่4แห่งและร้อยละ1.35สําหรับผู้ที่ให้กู้รายอื่น หลังจากการย้ายตามหมายเหตุนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ